ส่วนข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามูล,ลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลจัดโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ110เครื่องนะคะแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจให้เข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง,องโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดหรือผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการออกซิเจนช่วยในการหายใจโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ปัจจุบันยนมีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นจากความรุนแรงของสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ก็เพื่อให้ผู้ป่วยและคนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติเพียงพอต่อความต้องการล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสีเวียงพิงสำนักง,งานสาธรรารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ทางมูลนิธิเวิร์กพอยต์เพื่อการกุศลนำโดยคุณพาณิชย์สดศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกรุ๊ปซีอและคุณคณิตวัฒนประดิษฐประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์กพอย์เพื่อการกุศลได้เป็นประธานส่งมอบเคร จานวน8โรงพยาบาลใน3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่คือโรงพยาบาลแม่แตงโรงพยาบาลดอยสะเก็ดโรงพยาบาลดอยเต่าโรงพยาบาลวัดจันเฉลิมพระเก 80, 000, ียรติ80พรรษาและโรงพยาบาลสันกำแพงส่วนที่จังหวัดลำปางก็คือที่โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดแม่ของสอนโรงพยาบาลแม่ลาน้อยและโรงพยาบาลแม่เสียงโดยมีนายแพทย์กรกิจลิ้มสมมุติหออ,อกองบริหารการสาธารณาสุขในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณาสุขที่ให้คำปรึกษารายละเอียดที่สำคัญในการจัดโครงการครั้งนี้ร่วมเป็นสักข,ขีพยานด้วยนะคะโดยคุณพานิชสดศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกรุ๊ปซีออเปิดเผยว่าทางมูลนิธิเวิร์กพอยต์เพื่อการกุศลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติให้กับหน่วยงานด้านสาธารณาสุขใน การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีส่วนร่วมที่จะทําให้ภาระของทางสาธารณสุขหรือทางคุณหมอทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายได้เบาบางลงนะครับเราก็พยายาม,มช่วยเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ย mm hmm. เห็นว่าช่วยได้ทั้งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและสามารถให้ผู้ป่วยยืมกลับไปใช้ที่บ้านด้วย เราก็เรียนึกว่าอะไรที่จะแบบทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะดีที่สุดเท่าที่ในานมามของมูลที่จะช่วยได้นะครับทางด้านนายแพทย์กรกิจลิ้มสมมุติพ่วงในการกองบริหารการสาธรารณสุขก็เปิดเผยว่าในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธรารณสุขก็ต้องขอบอบคุณมูลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลที่มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติให้กับผู้ป่วยได้มีโอกาสในการรักษาตัวเองที่บ้านค่ะ ขอขอบคุณนะครับแทนประชาชนในภูมิภาคนะครับที่ได้รับความกรุณาจากบริษัทเวิร์กพอย์ครับในการที่จะบริจาคเครื่องมือต่างๆครับเพื่อจะให้ประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยนะครับที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยได้มีเครื่องมือใช้อย่างเหมาะสมครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับ ส่วนในแพทย์บดินจักแก้วรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาหลักต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อโรงพยาบาลและต่อตัวของผู้ป่วยในพื้นที่ค่ะจะลดการนอนโรงพยาบาลของคนไข้นะครับแล้วก็รวมถึงลดการเดินทางของคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยถ้ามีเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่ที่บ้านนะครับก็ จะลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางของทั้งผู้ป่วยและญาติก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดกับคนไข้ในจังหวัดเชียงใหม่ครับผมส่วนแพทย์หญิงสุภาพันธ์ชุนหะก,การเกิผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะจังหวัดลำปางก็กล่าวว่าในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจาเป็นจะต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติอย่างมากนะคะเนื่องจากผู้ป่วยบางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้การรักษาสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลได้มามอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับคนไข้ในเขตอำเภอแม่เมาะมก็จะได้เป็นโอกาสที่คนที่ลดค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเปลี่ยนทางออกซิเจนและคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็จะดีขึ้นค่ะ ส่วนตัวแทนเซล์บริษัทเซนเมดจำกัดมหาชนโดยคุณพานุพัฒน์สมพรมมานะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญกับโครงการคนไทยช่วยคนไทยในครั้งนี้เนี่ยก็แสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําประโยชน์ต่อระบบสาธ,ธรารณสุขของไทยด้วยค่ะบริการสาธารณสุขแห่งประเทศไทยบริษัทเซนเมดนะครับผมเราก็มุ่งมั่นอยู่แล้วในการนะครับในการส่งต่อเครื่องมือแพทย์และก็บริการทางสาธารณสุขครับเพื่อเป็นมีคุณค่าต่อระบบ บริการสารสุดแห่งประเทศไทยนะครับผมรวมถึงครั้งนี้นะครับที่เราได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อให้ทางผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคปอดและทางเดินหายใจนะครับมได้สามารถใช้ออกซิเจนมีอากาศบริสุทธิ์นะครับผมเข้าไปถึงพวกเข,า,ขาได้นะครับจากนั้นโรงพยาบาลทั้ง8แห่งก็นําเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติไปใช้ที่โรงพยาบาลและส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลของตัวเองต่อไปค่ะครับ